And dynamic with the idea things are always in a kind of movement. ค่ะก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เรามีศิลปินรับเชิญคุณมาร์คุสไฮน์สดอร์ฟจากประเทศเยอรมนีนะคะมาเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อStatic and Dynamic นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่พลังงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะคะก็คุณมาร์คุสเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาทำใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ทำงานสร้างสรรค์ศิลปะเนี่ย16ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ภาพที่กำลังเห็นอยู่ตรงหน้าจอนี่ก็คือเป็นภาพเป็นงานชิ้นล่าสุดที่คุณมาร์คุสได้สร้างสรรค์ขึ้นค่ะ When we talking about movement and the meaning that our world our planet is alsoAnd big change, and we talking about environment protection, and we talking about social affairs around the world. And my interest as artist, as if you want installation artist, is to be part to with my art to think about how artists, how art can be.Can be find also solutions for help that the climate crisis don't will be too fast and too high and so my ideas for my projects to raise social and environment.And what I show you is now works from the last around 15 years in this range. ค่ะงานของคุณมาร์คุสเนี่ยจะเป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การแก้ไขนะคะจะเป็นงานศิลปะแนว installation หรือศิลปะแนวติดตั้งนะคะแล้วก็เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมก่อนหน้านี้ที่พูดไปว่างานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานล่าสุดขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นผลงานที่คุณมาร์คุสได้สร้างสรรค์เมื่อ16ปีที่แล้วค่ะ What do you see here is a tower made by plastic waste is collecting out of the seaside in South Africa but later on we will present this project ค่ะผลงานที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะคะก็เป็นผลงานที่สร้างที่ทวีปแอฟริกาใต้นะคะก็เป็นผลงานที่เป็นการติดตั้งขวดพลาสติกหรือเศษพลาสติกที่จากบริบทพื้นที่ที่ศิลปินเข้าไปทำงานนะคะมาเป็นงานติดตั้ง installation ชิ้นนี้ค่ะ I try now to now it's working one of my projects is for protecting the environment. I bring the nature a more like special plants. They are on the red list. I bring them in the museum, and it was high attractive. But it shows also about the situation of our planet, and many many plants are in the.On the red list, many species are not anymore existed, and so I think that is quite interesting to see to make people sensitive about the actual situation with the environment, with the nature, and working with nature is a for me a very very interesting theme. ภาพสไลด์งานที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นผลงานที่สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2562นะคะเป็นผลงานที่สะท้อนแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบนผืนโลกแผ่นนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะให้กระตุ้นให้คนดูเนี่ยเห็นถึงความสำคัญถึงสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ถูกทำลายแล้วก็บางพันธุ์บางพืชบางชนิดเนี่ยก็คือสาบสูญหรือว่าสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะ And so I collect some works with the idea
bring sculpture and nature together. And this is the idea of a swimming houseboat. I collected under the idea or the theme towers. And this is a swimming house with an extremely lightweight structure and the own garden on the back. ค่ะผลงานที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอเนี่ยนะคะก็เป็นผลงานที่มีชื่อว่า Tower นะคะเป็นผลงานแนวความคิดที่สร้างเพื่อที่จะจำลองบ้านที่ลอยบนน้ำได้นะคะเป็นบ้านที่ลอยบนน้ำนะคะแล้วก็มีหลักการสำคัญก็คือการใช้วัสดุที่มีวัสดุเบาแล้วก็สามารถลอยได้นะคะแล้วก็มีสวนอยู่หลังบ้านด้วยค่ะ The idea is I can live underwater if flood we have many water problems in the world and in many countries we have huge flood and so I think can we live also in small farmhouses they're swim up if the flood is coming and we have our own garden we have organic food and this was a 3 months project in a lake of Bavaria who makes the people very attract and very attend for these way of art ค่ะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยก็คือจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าแม้แต่ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดน้ำท่วมนะคะเราก็สามารถจำลองบ้านที่เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จริงๆนะคะซึ่งเป็นบ้านที่มีลักษณะเหมือนกับบ้านเศรษฐกิจพอเพียงคือเราสามารถทำสวนหลังบ้านได้แล้วเราก็สามารถดำรงชีวิตอยู่แม้แต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมได้ค่ะYou can cooking your own food. You can living there. You have some small cabins for seats. So it's own how you say own system for living. ค่ะก็ในเป็นงานที่น่าสนใจมากแล้วก็ในพื้นที่ที่ศิลปินสร้างงานชิ้นนี้เนี่ยคนให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นการที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเรายังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ในสถานการณ์วิกฤตเราสามารถทำอาหารได้เราสามารถอยู่ได้ค่ะ We do it very low cost and with very simple material and I show it in the most important museum Pinakothek der Moderne this is a museum in Munich so first it was on the lake and then I show it on the museum to show also in the center of the city a art concept about nature and about social living ค่ะก็นี่เป็นภาพจำลองที่หลังจากที่งานไปติดตั้งอยู่ที่ทะเลสาบแล้วนะคะนี่ผลงานชิ้นนี้ก็ถูกนำมาจำลองที่พิพิธภัณฑ์ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเราใช้วัสดุที่เรียบง่ายก็คือถังน้ำแล้วก็อลูมิเนียมนะคะแล้วก็จะสิ่งหนึ่งที่คอนเซปต์ที่ศิลปินมีเนี่ยก็คือว่าการใช้วัสดุที่มีความเรียบง่ายแล้วก็สะท้อนถึงความเป็นเมืองก็คือเหมือนกับว่าชีวิตของคนเมืองที่อยู่ในปัจจุบันค่ะAnd in the same way, I show by side in an exhibition in the Technical University the space on the top of the ship with the idea what we need for living, for sitting, working, writing, for sleeping, for storage. So I bring it on a minimal structure and also with the idea how much space the human need for living. ค่ะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอเนี่ยนะคะก็เป็นภาพที่สะท้อนถึงการใช้เทคนิคที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็สะท้อนถึงความเป็นมินิมอลในการที่ใช้ชีวิตทั้งนั่งทั้งกินทั้งนอนนะคะเป็นผลงานที่สร้างในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีในปีพุทธศักราช2559ค่ะ This is a tower made by paper, an experimental work by fruit boxes, fruit and vegetable boxes, and the idea behind is can we make simple structures
by recycling material like fruit boxes, where every day in the Western countries are wasted coming in the waste basket. So, and I think it's a beautiful material. ค่ะผลภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอนี่ก็เป็นภาพผลงานที่ศิลปินชื่นชอบชิ้นหนึ่งเลยนะคะเป็นการสร้างรูปแบบของงานแบบกึ่งสถาปัตยกรรมกึ่ง installation นะคะที่สร้างจากวัสดุที่เหมือนกับเรานำมา recycle นะคะเป็นกล่องกระดาษเป็นกล่องอาหารนะคะที่ทำจากวัสดุทางธรรมชาตินะคะซึ่งเทคนิคสำคัญหรือว่าไอเดียสำคัญที่ศิลปินมีก็คือในเรื่องของการทำให้เกิดรูปฟอร์มหรือว่ารูปทรงที่เกิดความรู้สึกว่าเรียบง่ายแล้วก็แต่ว่ามีความแข็งแรงแล้วก็มีความเป็น repetition หรือว่าการทับซ้อนกันการซ้ำซ้อนการทำซับซ้อนกันค่ะเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดว่าแม้แต่เป็นขยะที่คนไม่ใช้แล้วเนี่ยเราสามารถนำมาสร้างให้เกิดเป็นงานที่มีความสวยงามแล้วก็ดูมีความมั่นคงแข็งแรงได้ค่ะ Done in Rotterdam, Netherlands, in Europe. สร้างในปีพุทธศักราช2559นะคะที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเมืองร็อตเทอร์ดัมค่ะ This is a tower, a wood tower, 8 meterand 20 high, done for a festival in Hungary. ค่ะผลงานที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอนะคะเป็นผลงานเป็นหอคอยความสูง8เมตรนะคะเป็นงานที่สร้างในเทศกาลงานศิลปะที่ประเทศฮังการีค่ะในปีพุทธศักราช2559ค่ะSo the idea behind is we can walking up in a art installation, so we can walk in and we can climbing up and we can enjoy the nature and we can use the sculpture as a kind of museum, as a kind of gallery. We can use it for exhibition and so on. So art in nature here in a kind of tower. ภาพที่เห็นอยู่นี่นะคะก็เป็นการสะท้อนแนวความคิดของศิลปินในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบว่าสามารถ enjoy self ได้อย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบเราจะใช้ภาษาไทยว่าอาจจะไม่เชิงว่าโดดเดี่ยวเนาะแต่ว่ามีความสุขกับการที่เราสามารถอยู่กับตัวเองได้มีความเป็นส่วนตัวนะคะซึ่งศิลปินก็พูดถึงว่างานเนี่ยมันมีความคล้ายถึงลักษณะของความเป็นพิพิธภัณฑ์ผลงานของผลงานประติมากรรมของเขาเนี่ยมีความคล้ายกับความเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็พูดถึงในเรื่องของศิลปะกับการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะกับสิ่งแวดล้อมค่ะ Another tower is in Mishambi, Zanzibar, Tanzania, small island in the south of Africa, and here you can see the construction of a wind and water tower, so the people can pick up the water, the fresh water from the tanks, and at the same time they have a wind cooling space below, and the wind is catching in around 11 meter height, 10 to 11 meter height, and it works very well. ค่ะผลงานที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะก็เป็นอีกหอคอยหนึ่งนะคะที่สร้างในเป็นเมืองเล็กๆชื่อเมืองซานซิบาร์นะคะประเทศแทนซาเนียในปีพุทธศักราช2559เช่นเดียวกันนะคะซึ่งผลงานเนี่ยเป็นหอคอยซึ่งคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะคนในหมู่บ้านเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาตักน้ำหรือว่าดื่มน้ำดื่มได้ซึ่งหอคอยเนี่ยมีกลไกในเรื่องของความเกี่ยวข้องในเรื่องของลมที่เข้ามาช่วยในการประกอบในงานประติมากรรมชิ้นนี้นะคะซึ่งมีความสูง11เมตรค่ะ And the idea comes up if we saw an old water tank without any using and this we open the water tankAnd you use the stones for sitting bank by side on the football field in front of the water tank station
is the football field, and so we have sitting banks, and we have the room. We can use the room from the old water bazaar. ค่ะก็ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพของการสร้างงานจริงของศิลปินนะคะเป็นหอคอยน้ำนะคะที่สร้างจากก้อนหินนะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกันกับแหล่งน้ำทางธรรมชาตินะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่างานของศิลปินเนี่ยก็จะมีความเป็นเหมือนกับว่าคนดูมาเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยแล้วก็จะเห็นว่าศิลปินได้สร้างเก้าอี้หินนะคะเพื่อที่จะให้คนในหมู่บ้านเนี่ยคนที่เข้ามามีความเกี่ยวข้องกับงานศิลปะเนี่ยสามารถนั่งได้แล้วก็มีลักษณะของสร้างเป็นห้องด้วยที่ทำให้คนเนี่ยมามีส่วนหนึ่งกับงานศิลปะชิ้นนี้ได้ค่ะ So idea behind is recycling, use things that are happen and reduce money. And in the left side, you see the people traditional that pick up the water from water stations far away. So it's very comfortable to have in the center of the village the new water station.ค่ะอย่างภาพที่ปรากฏนะคะภาพบนภาพที่สองนะคะเราก็จะเห็นภาพว่าคนแทนซาเนียเนี่ยก็คือใช้วิธีการขนถ่ายน้ำด้วยวิธีการใช้วัวลากแล้วก็การขนน้ำที่จะนำมาใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยมีความยากลำบากก็ต้องขนน้ำมาจากที่ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินก็เลยมองปัญหาในจุดนี้ของหมู่บ้านเนี่ยในการสร้างเป็นงานอินสตาเลชันงานประติมากรรมนะคะที่เป็นหอเก็บน้ำค่ะAnd here you see the whole tower finished when it was finished built in the village. I have the question. How does the wind activate this the tower? It's 10 meter high and you have around 30 square meters on below, so enough for have meetings from the village people and. In the water station, so it's a kind of meeting point. ค่ะศิลปินก็อธิบายให้ฟังว่าในผลงานชิ้นนี้นะคะเขาก็ให้อากาศหรือว่าลมเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานให้เกิดการ flow หรือว่าอากาศถ่ายเทเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานประติมากรรม installation ของเขาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกันกับเป็นสถานที่นัดพบของคนในหมู่บ้านนะคะคือนอกจากคนเนี่ยจะมาใช้สถานที่ในการตักน้ำเพื่อนำไปใช้ที่บ้านแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสถานที่นัดพบพูดคุยกันได้ด้วยค่ะ Here you see the wind the open on the roof that the wind can come out Sorry ค่ะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าแม้จะเป็นงานสถาปัตยกรรมแต่ว่าก็มีความโปร่งแล้วก็อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะHere you see how we build sitting places with gabions, the recycled stone from the open the water tank, and we build it in the gabions, so it's attractive sitting places. ค่ะภาพที่เห็นเนี่ยค่ะก็ให้เห็นถึงว่าคนที่เข้ามาคนในหมู่บ้านที่เข้ามาสร้างผลงานชิ้นนี้นะคะก็กำลังสร้างแผงที่นั่งจากหินธรรมชาตินะคะแล้วก็ทำให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของคนในหมู่บ้านกับงานประติมากรรม installation ชิ้นนี้ค่ะการประกอบหินเข้าเป็นกลุ่มก้อนนะคะ Here the people from the village the work is done แล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นภาพของคนในหมู่บ้านที่หมู่บ้านจริงเนาะที่ผลงานประติมากรรมชิ้นนี้ติดตั้งแล้วก็มาใช้สถานที่ในการนั่งพักผ่อนแล้วก็รูปด้านขวาเมื่อกี้ที่เห็นก็คือจะเป็นภาพที่ถ่ายตอนกลางคืนนะคะ And in the right hand by night with fire ก็คือที่เห็นกองไฟที่อยู่ตรงกลางด้านล่างของภาพเนี่ยก็คือเป็นกองไฟที่เกิดจากฟืนนะคะHere, our next project in South Africa, building the tower, the ocean dome. How we see the first page from this lecture, from the cover, that is the construction photo from the how we
we built the tower. ค่ะอย่างภาพที่เห็นภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพประกอบกันกับงานประติมากรรมที่ทุกคนเห็นตอนที่เริ่มฟังนะคะที่เห็นเป็นขวดพลาสติกเป็นหอคอยนะคะซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยสร้างสรรค์ที่ทวีปแอฟริกาใต้นะคะชื่อว่าเป็นโดมแห่งมหาสมุทรนะคะเป็นผลงานที่สร้างในปีพุทธศักราช2558ค่ะอันนี้เป็นภาพโครงสร้างค่ะ And the text on the pages when we start the project is always the name of the team, so it's never done by me alone. I have always handicraft people, I have civil engineers, I work together with architects, so it's always a small team who is supporting and cooperate in this project. ค่ะศิลปินก็พยายามที่จะสะท้อนให้เห็นว่าการทำงานของการทำงานศิลปะของศิลปินนะคะก็คือไม่ได้ทำงานเป็นคนเดียวนะคะใช้ทีมเวิร์กก็คือจะประกอบไปด้วยวิศวกรสถาปนิกนะคะหรือแม้แต่ช่างที่เป็นช่างทางด้านเทคนิคเป็นการทำงานแบบกลุ่มนะคะ Here you see the tower is built already with the waste from the beaches around Cape Town with the plastic waste but we collect the plastic waste from the beaches and around Cape Townจากภาพเมื่อกี้ที่เห็นโครงสร้างการทำโครงสร้างในงานประติมากรรมชิ้นนี้เนี่ยเราได้เห็นโครงสร้างไปแล้วอันนี้ก็เป็นภาพการประกอบงานแล้วก็ภาพผลงานจริงนะคะบริเวณเมืองเคปทาวน์ของทวีปแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็วัสดุที่เรามาใช้ในการใส่แต่ละช่องเนี่ยก็มาจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่คนในพื้นที่เนี่ยทิ้งแล้วนะคะเป็นพลาสติกจากหลายหลายชนิดหลายๆสีแล้วก็จากหลายๆที่บริเวณเคปทาวน์ค่ะ And it's enormous which today we know the plastic in the world this is a huge problem I see it also in Thailand and I think we have to do the people attend that we have to give safe about the environment and that the plastic is not comes to the water not to the seaคุณมาร์คุสเนี่ยก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าผลงานชิ้นนี้ที่เขาสร้างที่เคปทาวน์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเราในการที่จะรณรงค์ให้เห็นถึงการใช้วัสดุหรือการทิ้งขยะที่เป็นพลาสติกให้น้อยลงนะคะเพราะว่างานผลงานของเขาเนี่ยทำให้เห็นว่าเราควรที่จะกลับเข้ามาสนใจแล้วก็ให้การอนุรักษ์ธรรมชาติให้มากที่สุดค่ะAnd in the same time, I have the idea, can we use plastic for building simple structures, simple housing structures? ค่ะแล้วก็จากในความคิดที่ศิลปินมีตรงนี้นะคะก็นำไปสู่ผลงานที่จะได้เห็นต่อไปเป็นการนำแนวความคิดที่การนำพลาสติกมาสร้างเป็นอาคารนะคะ So clean the world and in the same time use the materialfor housing for people who have no roof on the head ค่ะก็ศิลปินกล่าวถึงว่าการที่เรานำวัสดุก็คือพลาสติกที่เหลือใช้แล้วเนี่ยมาหลอมนะคะแล้วก็มาทำเป็นบ้านให้กับโดยเฉพาะคนที่ยังขาดที่อยู่อาศัยหรือขาดแคลนนะคะ and this amount of plastic is only the collection from one day, so it's amazing what is in the environment. สิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าตกใจในเวลาเดียวกันในพอเราได้เห็นผลงานชิ้นนี้หลายคนก็จะไม่เชื่อว่านี่เป็นขยะที่เก็บได้ภายในแค่วันเดียวจากเมืองเคปทาวน์นะคะแค่วันเดียวเท่านั้นNext theme is spaces. One of my special focus of my works to think about how human, how we live and how we can we recycle and living and how we can we think spaces in a new way. ค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะก็เป็นการสร้าง
บ้านจำลองนะคะในปีพุทธศักราช2559ที่ประเทศฮังการีนะคะ This is another project in Hungary and another 2016 I built a house made by slag stone slag is the recycling material stones from the production of steel ค่ะศิลปินบอกว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยสร้างจากการหลอมวัสดุที่ไม่ใช้แล้วค่ะการหลอมวัสดุเป็นเหล็กนะคะเหล็กที่หลอมเหล็กที่ไม่ใช้แล้วนำมาหลอมแล้วก็นำมาสร้างเป็นบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ประกอบกับหินธรรมชาติค่ะ And it's quite interesting in Europe so the steel production has died and we have huge regions in the countries the people have no work anymore and they have to find new waysbring the business back to the people and create working places and my idea is how can we use this kind of material for but in this way it's an art concept but the background is the recycling of material ค่ะศิลปินอธิบายให้ฟังว่าการสร้างผลงานชิ้นนี้นะคะก็เกิดจากแนวความคิดที่ว่าในทริปยุโรปนะคะก็มีคนหลายคนที่ตกงานนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะนำธุรกิจที่ตัวเองมีเนี่ยมาทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรก็เกิดเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถนำวัสดุที่เราไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็นำมาหลอมแล้วก็นำมาสร้างเป็นโครงสร้างที่ทำเป็นที่อยู่อาศัยได้ค่ะAnd in my exhibition, I show also the opposite. This is a picture from the World Heritage of the steel production. So it's only a kind of museum. ค่ะก็ภาพนี้ก็คือให้เห็นเป็นโรงงานเหล็กนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วคือจะเหล็กเหล่านี้ที่เราจะสามารถนำมากลับมาหลอมแล้วก็นำมาสร้างเป็นวัสดุใหม่ได้เป็นวัสดุใหม่ชิ้นใหม่ได้ค่ะIn Germany, so that is the production in Germany, the steel production. It is from Germany. Yes, it's a picture that you can see. It's from the Germany factory. This is another recycling project in the occasion of the Architecture Biennale in Venice last year. I built a house of recycling paper. Yes.ผลงานที่เห็นที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็เป็นผลงานที่ศิลปินสร้างขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะ2564เป็นผลงานที่สร้างในงานเบียนาเล่สถาปัตยกรรมค่ะเวนิส could not hear you off the microphone Marcus you off the microphone sorry. Yeah.Okay, now I try to go back. Was that work, was exhibit in Venice? Yeah, no, it's of his own life. Okay, here we see the way of construction. It's honeycomb recycling paper, and I made some boxes and screwed them together as a simple way for construction a house. ค่ะ ภาพที่เห็นเนี่ยค่ะ ก็เป็นภาพที่เกิด เป็นภาพที่เป็นรูปบ้านเนาะแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็คือเป็นกระดาษรีไซเคิลที่นำมาอัดเป็นกระดาษลังนะคะแล้วก็นำมาสร้างให้เกิดเป็นกล่องเป็นขนาดที่ศิลปินตั้งใจให้เกิดขนาดที่เฉพาะนะคะแล้วก็นำตัวกระดาษลังตัวนี้มาประกอบเข้าด้วยกันในการขันน็อตค่ะ Here we see the idea with food boxes building furnitures in the house recycling food boxes ค่ะภาพที่เห็นเนี่ยก็เป็นลังกระดาษที่เอาไว้ใช้ในการใส่สินค้าบริโภคนะคะเพื่อที่ใส่อาหารเป็นลังที่เอาไว้ใส่อาหารที่ในยุโรปนะคะนำมาสร้างเป็นผลงานชิ้นนี้ค่ะ shelf bed writing desk เป็นชั้นวางของนะคะชั้นวางเอกสารโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็เก้าอี้ค่ะ is no cost ก็คือแทบจะเรียกว่าไม่มีราคาต้นทุนเลย
and comfortable. This is the next project. It's in France, in south of France, in Europe, and the idea is construction building kit, make simple houses by also by recycling material. ภาพที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นผลงานที่ติดตั้งที่ทางใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะคะในปี which year 2015 2558นะคะ and we try with a small team to make with tin steel frames we create a concept to make single walls and roof and bring them together very quick in 3 days we have done everything ค่ะภาพที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเป็นการทำงานเป็นทีมเวิร์คนะคะก็คือมีเพื่อนช่างที่ฝรั่งเศสนะคะเข้ามาร่วมในการประกอบผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นการใช้อลูมิเนียมแล้วก็นำเฟรมอลูมิเนียมเนี่ยประกอบเป็นเหมือนกับกล่องหนึ่งนะคะซึ่งใช้เวลาประกอบแล้วก็ติดตั้งเพียงแค่3วันเท่านั้นค่ะ It's tin steel is 0.4 millimeter very very thin like paper 0.4 millimeters tin steel galvanized steel ค่ะศิลปินก็เน้นอีกครั้งนึงนะคะว่าเป็นเหล็กนะคะที่มีความบางมากขนาดแค่ 0.4 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะคะมีความบางเหมือนกระดาษเลยAnd it's an open sculpture, but I can cover it anytime. I can cover it also with the plastic waste and so on. ค่ะผลงานเนี่ยเป็นงานเรียกว่าเป็นงานประติมากรรมแบบเปิดนะคะคือคนเนี่ยสามารถเข้าออกเป็นแบบช่องโปร่งก็คือจะไม่มีปิดไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ปิดหรือครอบกล่องนี้เอาไว้ค่ะเป็นประติมากรรมเปิดThis is another concept, folding a house. We use the students from the Technical University. We use wood plates and we tape them together and we folding a house structure. Which material? Wood, plywood. Okay, ค่ะ ผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานที่สร้างในปีพุทธศักราช 2556 ที่มิวนิกเยอรมนีนะคะก็เป็นผลงานจากนักศึกษานะคะจากนักศึกษามหาวิทยาลัยที่สร้างเป็นสร้างจากวัสดุก็คือเป็นแผ่นไม้นะคะแผ่นไม้อัดค่ะแล้วก็นำมาสร้างให้เกิดเป็นลักษณะรูปทรงเหมือนกึ่งประติมากรรมกึ่งสถาปัตย์ค่ะThen I another project for me I spent 3 years in India and I made structures, pavilion structures. My idea is as artist, as sculptor, installation artist, how can we create spaces in a new way? And the mobile space is one of my ideas. Which place of India you were?It's coming in many places. Alright. ค่ะศิลปินก็ใช้เวลาประมาณ3ปีนะคะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็สร้างสรรค์งานสเก็ตขึ้นมาที่จะสร้างเป็นเหมือนโครงสร้างอาคารสถาปัตยกรรมให้ตอบรับกันกับสถานที่ต่างๆหลายๆที่ในประเทศอินเดียค่ะ Here on the left side you see all themega cities in India, we move the mobile spaces, we move from which one city to the next, altogether 5 mega cities, and the government of Germany and Indian companies made exhibition and knowledge transfer. ค่ะก็เป็นโครงการที่เชื่อมในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเราเรียกว่าเป็นสิ่งทอนะคะที่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555จนถึง2556นะคะก็เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในหลายๆที่ในอินเดียเช่นที่ปูเน่ที่แบงกลอร์นะคะที่เชนไนที่นิวเดลีเมืองหลวงแล้วก็ที่มุมไบนะคะซึ่งมันเป็นโครงการที่มีความ
ร่วมมือประสานกันระหว่างรัฐบาลรัฐบาลเยอรมันกับรัฐบาลอินเดียนะคะเพื่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นค่ะ And the idea is with minimal material to make huge structures and make them very attractive and make them very colorful also for the people ค่ะสีสันอย่างนึงที่ทำให้คนมีให้ความสนใจนะคะก็เป็นเรื่องของสีที่เกิดขึ้นในงานสถาปัตย์ของคุณมาร์คุสนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่กล่าวไปแล้วก็คือในเรื่องสีที่ศิลปินนำมาใช้ในการผสานกันกับโครงสร้างของสถาปัตยกรรมนะคะซึ่งทำให้มีคนสนใจเข้ามาดูงานinstallation งานสถาปัตย์ของคุณมาร์คุสเยอะเลยค่ะ Also here work with natural cooling about double facets and work with recycling that means with the rest of the membrane textilesWe can cover also interesting design for facades. ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้ผลงานของคุณมาร์คุสมีความน่าสนใจก็คือเป็นการออกแบบนะคะโครงสร้างออกแบบรูปทรงที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจรูปทรงที่มีความหลากหลายนอกจากเรื่องสีแล้วค่ะ Another project is working with bamboo in China. I spent 4 years in China and designed for the German government a range of pavilions and one station that was the Expo Shanghai 2010 and I make a two flooring huge bamboo high-tech pavilion with the idea how we build attractive with bamboo. ภาพที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะก็เป็นศิลปินคุณมาร์คุสเนี่ยได้ไปใช้เวลาไปใช้เวลาในประเทศจีนนะคะประมาณ4ปีนะคะแล้วก็เป็นการประสานโครงการระหว่างรัฐบาลจีนนะคะกับรัฐบาลของเยอรมันเพื่อที่ให้เกิดพาวิเลียนในปี2553ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ค่ะประเทศจีนค่ะเป็นอาคาร sorry I forgot to add is a bamboo building bamboo pavilion ค่ะเป็นค่ะ all is done by bamboo ค่ะเป็นอาคารไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ธรรมชาติของจีนค่ะ bamboo and membrane so textile membrane and transparency membrane ค่ะก็เป็นไม้ไผ่ที่นำมาจากประเทศจีนแล้วก็from franceแล้วก็มาจากฝรั่งเศสด้วยนะคะก็จะเป็นอาคารทั้งตัวอาคารเนี่ยเป็นไม้ไผ่ทั้งหลังเลยค่ะ And here you see also the interior so all is done by bamboo also the furniture and so on with the idea yeah bamboo can be the material of the future for buildings ค่ะแล้วก็ในภายในตัวอาคารพาวิเลียนเนี่ยก็จะประกอบแล้วก็จัดแสดงเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นวัสดุก็คือเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเป็นตัวเก้าอี้เป็นตัวชั้นแล้วก็ที่เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในพาวิเลียนไม้ไผ่หลังนี้ค่ะ And I work with civil also here with architects civil engineers to find out the right way to do this with all the fireproofing and permission to make a construction like this ค่ะศิลปินก็กล่าวว่าการทำงานขนาดใหญ่เนาะเป็นสถาปัตย์ชิ้นนี้เนี่ยก็ต้องทำร่วมกันกับวิศวกรโยธานะคะที่เป็นคนออกแบบแล้วก็เป็นคนที่จะประเมินว่าอาคารเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มั่นคงนะคะ This is then 5 mega cities, also altogether 6, 5 another mega cities. We go with my pavilion buildings, all done also by bamboo and membrane and some textile to different places. ค่ะก็ภาพที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นผลงานของศิลปินที่สร้างในปี2550ถึง2552นะคะในพื้นที่ต่างๆในประเทศจีนเลยนะคะแล้วก็วัสดุยังคงมีความต่อเนื่องมาจากโครงการที่แล้วก็คือเป็นวัสดุที่ทำจากไม้ไผ่นะคะ
So one few in the evening, and the idea also transparency facades. So the inner light makes all the light in the outer areas. ค่ะแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดเด่นในงานของคุณมาร์คุสในโครงการนี้นะคะก็คือการทำให้เกิดไฟจากภายนอกนะคะไฟจากภายนอกที่สะท้อนให้เห็นไฟที่อยู่ข้างในตัวอาคารพาวิเลียนนี้ค่ะ The idea always is can we do it most eco-friendly sustainability when we do projects like this ค่ะก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในเรื่องของการนำพลังงานกลับมาใช้ค่ะ And another idea is can we do cities not only glass and concrete can we do it more nature friendly more human friendly more that we feel more warming and for our life more healthy in the mega cities ค่ะแล้วก็อีกประเด็นสำคัญหนึ่งก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นในภาพเนี่ยก็เป็นอาคารพาวิเลียนไม้ไผ่เนี่ยจะมีความขัดแย้งกันกับบริบทที่อยู่รอบนอกที่เราก็จะเห็นว่าอาคารส่วนใหญ่ในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะประกอบไปด้วยเป็นอาคารคอนกรีตนะคะซึ่งตัวพาวิเลียนที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยก็จะให้เห็นว่าเรามีความเหมือนกับต้องการสะท้อนว่าการใช้วัสดุที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้คนกลับเข้ามาเห็นถึงว่าแม้แต่วัสดุธรรมชาติเนี่ยก็สามารถสร้างให้มีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถที่จะหมุนเวียนพลังงานให้กลับมาใช้แบบพอเพียงได้ค่ะ And what do you see here? These boards, this is laminated bamboo. So it's a natural bamboo tube and a laminated bamboo. And I am quite interesting to make combination of disposed materials. ค่ะก็ศิลปินสะท้อนให้เห็นถึงว่าตัววัสดุที่นำมาใช้นะคะมีความโปร่งแล้วก็เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เหมือนกับว่าเป็นพลังงานเสริมที่จะทำให้ตัวอาคารหรือการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีความยากลำบากนะคะทุกอย่างมันมีความเรียบง่ายแล้วก็เป็นวัสดุโปร่งค่ะอากาศถ่ายเทได้ This is another project in South Africa and the Amazon rainforest. I built a schoolhouse for the Ashua Indios.ค่ะเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นนะคะในปีพุทธศักราช2559นะคะในประเทศเอลกวาดอร์นะคะก็อยู่ทางทวีปแอฟริกาใต้นะคะ And I start with the idea can we do a new form to make it veryefficient so solve money by the building and we do the three circle form and that works very well ค่ะก็เป็นการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่นะคะที่ในประเทศเอลกวาดอร์นะคะเป็นการสร้างงานสถาปัตย์ที่ตัวศิลปินเนี่ยมีความตั้งใจให้เกิดเป็นรูปทรงแบบสามเหลี่ยมนะคะ Here you seeFrom the top, all the buildings from the schoolhouses in the rainforest. ค่ะก็อันนี้เป็นภาพถ่ายทางอากาศแบบ bird eye view ที่ทำให้ทุกคนเห็นโครงสร้างโดยภาพรวมนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปทรงที่เน้นในเรื่องของรูปทรงเลขาคณิตสามเหลี่ยมแล้วก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะก็ติดตั้งอยู่บริเวณป่าฝนนะคะของเอลกวาดอร์ค่ะAnd here I was before 2 years, for 3 years, for another project in a research place in Peru, Panguana, quite interesting and in the deep rainforest. ค่ะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยก็เป็นภาพที่ถ่ายจากพื้นที่ภายในลึกเข้าไปในหมู่บ้านนะคะของประเทศเอลกวาดอร์นะคะซึ่งยังเป็นป่าที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติสูงอยู่ค่ะ I made a documentation about the work of the scientists of the researchers and with the idea also to show the beauty of nature ค่ะ
ก็ศิลปินเนี่ยมีความสนใจในการเก็บสิ่งที่ศิลปินเจอนะคะในลักษณะของสายวิทยาศาสตร์เป็นวิจัยสายวิทยาศาสตร์ก็คือเพื่อจะสะท้อนถึงความงามของธรรมชาติในเมืองที่เขาไปอยู่ในเมืองเอกวาดอร์นะคะ This is in one exhibition, one big light box, one sample from many pictures, and this is one light box from the exhibition. ค่ะก็เป็นนิทรรศการของศิลปินนะคะที่ชื่อว่า light box นะคะเป็นกล่องแสงนะคะที่ศิลปินนำไปจัดแสดงค่ะ In the moment, I'm building in for the Piaroa.Indigenous in Venezuela, so we still in building process, and we will finish around in the summertime. Okay, Kun Marcus, can you explain the meaning of Piaroa? That's the name of the indigenous. It's indigenous Indios in the rainforest of Venezuela, and I made a schoolhouse, a training center, agroforest training center for them, to with the idea that they can earn money and that they can have trainings about agroforest farming. Land art. Udom will say land art.ค่ะก็ศิลปินอธิบายถึงว่าชื่อ Piaroa นะคะเป็นชื่อของสถานที่เฉพาะในสถานที่พื้นที่หนึ่งของประเทศเวเนซุเอลาที่ศิลปินเนี่ยเข้าไปสร้างเป็นเหมือนโรงเรียนหรือว่าเป็นศูนย์เทรนนะคะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเทรนคนนะคะก็ถ้าพูดถึงว่าศิลปินไทยหรือว่าศิลปินคุณอุดมนะคะที่อยู่กับร่วมกับเราในวันนี้เนี่ยเราอาจจะศิลปินอาจจะให้คำจำกัดความที่คนไทยสามารถเข้าใจง่ายก็อาจจะเรียกว่าเป็น land art ก็ได้ค่ะ I was two days before by Professor Udom and I was highly impressed about his work and that he have the same idea like me here in Thailand and I'm in Germany far away from us together, and we both have the idea how we can we work with nature and how we can be protecting nature. ค่ะศิลปินมาร์คุสไฮน์ดอฟเนี่ยก็กล่าวว่าศิลปินไทยที่ศิลปินมีโอกาสได้เจอในไทยนะคะอาจารย์อุดมฉิมพักดีนะคะก็มีแนวความคิดที่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้วัสดุธรรมชาติเนี่ยในการสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะหรือทำเป็นงานสถาปัตยกรรมค่ะ And the idea here is that the indigenous people have an income that they can earn money and they can plant wild agroforest fruits nuts whatever is good and don't cut any tree so he have farming and have money and have a training center and I build a training center for them ค่ะศิลปินก็กล่าวว่าแนวความคิดหลักนะคะก็คือการเลือกวัสดุที่นำมาใช้ทำงานศิลปะเนี่ยก็จะเลือกวัสดุที่เป็นธรรมชาติและเป็นวัสดุที่ไม่ได้เกิดจากการที่จะต้องจำเพาะว่าจะต้องใช้ไม้ต้นนี้เสาต้นนี้เป็นแบบนี้นะคะก็เป็นการเลือกวัสดุที่มีเหลือใช้แล้วนะคะที่เราไม่ได้จำเป็นจะต้องไปตัดออกมาค่ะเป็นวัสดุที่เหลือใช้แล้วก็การนำวัสดุเหล่านี้มาสร้างเป็นเหมือนศูนย์เทรนให้เกิดการเลี้ยงชีพของคนที่ are they from Venezuela the same project Venezuela yes ค่ะของโปรเจกต์ชิ้นนี้ที่ประเทศเวเนซุเอลานะคะในการที่จะสอนให้คนในหมู่บ้านเนี่ยในพื้นที่เนี่ยรู้จักวิธีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะก็คืออย่างเช่นการเพาะปลูกตัวถั่วใช่ไหมคะหรือว่าการทำเกษตรกรรมที่เป็นผลผลิตที่เกิดที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นะคะแล้วก็สามารถนำผลผลิตทางเกษตรกรรมเนี่ยนำมาใช้ในการขายแล้วก็นำมาใช้ในการแปรรูปผ่านการเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ที่คุณมาร์คุสเข้าไปทำที่นี่ค่ะที่เวเนซุเอลา
And so we jump from Venezuela to Chiang Mai, and this was a great, great concept doing with the Chiang Mai University artists and architect students with the idea of a tea house in a rainforest tree in the Soi Wan. ค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่คุณมาร์คุสมาร่วมสร้างสรรค์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเป็นโครงการที่เป็นโครงการที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ศิลปินเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสนุกสนานแล้วก็มันมีอะไรที่มีความซับซ้อนแล้วก็น่าค้นหาค่ะ We build this in the university area and bring it in 5 o'clock in the morning, 4 or 5 o'clock in the morning by truck to the Nimanhemin Road Soi Wan. It was a big, big adventure with many, many people. And I love this project very much. ค่ะเราจะเรียกผลงานชิ้นนี้ว่าเป็นประติมากรรมก็ได้นะคะเป็นประติมากรรมไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็จากนั้นเนี่ยผลงานชิ้นนี้ก็ถูกยกไปตั้งแต่ตอนเช้ามืดประมาณ4-5นะคะยกไปตั้งบริเวณถนนนิมานเหมินซึ่งเป็นย่านที่มีความพลุกพล่านแล้วก็เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวผ่านเยอะเป็นย่านกลางใจกลางเมืองเชียงใหม่นะคะ So another project is in Bali Ubud this was one of my first bamboo projects 2002 and I make a big airship and I made the construction of a rice field. So this is also the name Sky Place. You can see yourself in the sky. ค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะศิลปินก็สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2545นะคะก็12ปีมาแล้วก็เป็นผลงานที่สร้างในเมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นงานประติมากรรมไม้ไผ่เช่นเดียวกันที่สะท้อนแนวความคิดในเรื่องของชีวิตการเดินทางนะคะ Here you see the whole ship in the building process and after we build it we planting rice so first you have the mirror of the water and later you can earn rice and it was 6 months on this place so we earning 2 times rice ค่ะศิลปินก็กล่าวว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยนอกจากเราจะเห็นโครงสร้างไม้ไผ่ที่เป็นคล้ายๆกับลูกยานอวกาศหรือจรวดนะคะก็ด้านล่างของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ใช้พื้นที่เนี่ยในการปลูกข้าวด้วยซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีระยะเวลา6เดือนซึ่งในระหว่างที่ระยะเวลาที่ศิลปินพำนักอยู่ที่บาหลีที่อินโดนีเซียเนี่ยศิลปินก็เก็บเกี่ยวข้าวได้2ครั้งค่ะ And I build it withall this with teams from the island and we have a big opening ceremony also with the prize so for me it was very important to make this also in a kind of exchange with the Indonesia culture ค่ะก็อันนี้เป็นเหมือนพิธีทางพื้นถิ่นนะคะของบาหลีที่ในการเป็นเหมือนพิธีเลิกยามงามดีที่จะในการเปิดการสร้างงานศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งศิลปินเนี่ยให้ความสำคัญกับประเพณีหรือว่าสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยมีการอนุรักษ์แล้วก็ยังสืบสานมาจนถึงปัจจุบันค่ะ And what we have seen is this ideaWorking with nature and planting rice and use water and another big focus from my work is water. ค่ะหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อที่มีชื่อว่าน้ำนะคะซึ่งน้ำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญปัจจัยหนึ่งของชีวิตค่ะ And what do you see here?This is algae. So algae is very popular in the world and be thinking maybe that can be also the food in the future. And I made an exhibition and I made a laboratory. And in this laboratory, I produce algae like a company, like a laboratory, scientist laboratory. ค่ะ
ผลงานชิ้นนี้ค่ะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2562นะคะในประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งศิลปินเนี่ยได้ทำงานชิ้นนี้ในแลบทดลองนะคะ and the colors are different algae so different kind types of algae I don't know how to make in Thai the algae Algae is something what do you see also in the rivers and in the water, the green plants. So it's the green plants, but the plants gets also in the seaside, so everywhere. I think algae is the, we can say algae in English as, yeah, as the superfood. ค่ะก็ศิลปินอธิบายเพิ่มเติมนะคะถึงวัสดุที่เขานำมาใช้ในการทดลองในห้องแลบนะคะก็คือเป็นเหมือนไม่แน่ใจว่าผักตบชวาหรือเปล่าหรือว่าดอกจิกหรือเปล่าเป็นพืชที่โตบนผิวน้ำแม่น้ำหรือลำคลองนะคะนำมาใช้เป็นวัสดุในการทดลองงานชิ้นนี้ค่ะ mostly we buy it today as superfood for and sometimes also as a medical but I think we thinking about in the future that can be helped that the human have enough food in the world เผื่อมีผู้ฟังคนไหนถ้า LG เนี่ยไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่าว่าเป็นผักตบชวาเนาะก็เสริมได้นะคะก็คือศิลปินเนี่ยอธิบายว่าตัว LG เนี่ยเป็นวัสดุที่มีคุณค่าสารอาหารที่เยอะนะคะแล้วก็ศิลปินเลือกที่จะนำเอาตัวผักตบชวาตัวเนี้ย LG ตัวเนี้ยมาใช้เป็นสื่อในการสร้างงานศิลปะของศิลปินค่ะ This is machine what do you see it's only with sunshineUV, you need UV from the sun, the light from the sun, and you need water and you need a pump. That's all. And every 3 days I have 3-5 kilogram algae food. ค่ะก็ศิลปินอธิบายฟังว่าศิลปินใช้ปริมาณของตัว algae ตัวเนี้ยค่ะประมาณ 4-5 กิโลในการผลิตหรือว่าสังเคราะห์ให้เกิดเป็นตัวของเหลวที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้นะคะ This is another project thinking about areas in the world who have no power we create a mobile micro hydropower plant to make electricity in rural areas ค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะในปีพุทธศักราช2554ในประเทศเยอรมนีนะคะศิลปินต้องการสะท้อนให้เห็นถึงพลังงานหมุนเวียนนะคะที่เกิดขึ้นในงานชิ้นนี้ค่ะ And I do this as an art piece and the people are mostly wondering why I do it but I think it's very interesting that we need a space for living and we need food and but we need also electricity today so it's very comfortable and it helps people that they're learningwhen it's coming dark so it helps the government also for our living situation in the world that poor countries have the same how you say knowledge like the rich and for this I think it's an interesting concept to make small power tools to earn electricity ค่ะศิลปินก็อธิบายให้ฟังว่าคือมีคนถามเขาหลายคนเหมือนกันว่าทำไมถึงคิดงานศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมานะคะซึ่งศิลปินก็ใช้เวลาประมาณ5ปีนะคะในการทดลองแล้วก็ประกอบให้เป็นงานสมบูรณ์ตั้งแต่2554ถึง2557-58นะคะก็คือศิลปินเขาอธิบายถึงว่าในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยมันมีความสำคัญที่เราจะต้องใช้พลังงานซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถผลิตพลังงานเพื่อที่จะให้เพียงพอกับการดำรงชีพนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจนะคะศิลปินก็เลยให้ความสำคัญของเรื่องการดำรงชีพในการผลิตเหมือนเป็นพลังงานทดแทนที่จะนำมาใช้ในการดำรงชีวิตค่ะ and it's very simple done by a tractor wheelthe rubber of a tractor wheel, and you see from the bicycles, the electrodynamo, that was the first prototype. ค่ะ
ซึ่งศิลปินบอกว่ามันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะคะเรื่องของโครงสร้างแล้วก็การประกอบงานศิลปะชิ้นนี้ก็คือเป็นเหมือนส่วนประกอบของจักรยานที่เราเห็นทั่วๆไปนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำงานชิ้นนี้ค่ะ The next prototype we do it more professional with a electric bike engine and we earning 220 watt so that is enough power and energy for a small village to bring them every evening light for some hours in the houses ค่ะก็ศิลปินบอกว่าเป็นการนำเอาเครื่องกลนะคะหรือเครื่องกลที่อยู่ในรถมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งขนาดของเครื่องกลตัวนี้ก็เป็นขนาดเล็กขนาดแค่220วัตต์เท่านั้นเองมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างตัวศิลปะเมื่อกี้ที่เห็นกันในภาพนะคะ And it's very simple it's only a kind of rotor who is moving in the river power and this creates the energy ค่ะก็คือศิลปินสร้างให้เกิดตัวกันเหมือนมอเตอร์ที่สร้างให้เกิดตัวพลังงานที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนแล้วก็ทำให้ตัวเหมือนห่วงยางตัวนั้นเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ค่ะ Another project is an art piece about a ring in a water tube so it's quite interesting the physical conceptผลงานชิ้นนี้นะคะก็เป็นผลงานสร้างในปี2554ถึง2555นะคะทั้งที่บราซิลแล้วก็เยอรมนีนะคะก็เป็นผลงานในเรื่องของการสะท้อนให้เห็นถึงรูปทรงของวงน้ำนะคะการปรากฏของวงน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินบอกว่ามันมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากArt installation by water, and there make a lot of other projects with moving water, turning water, who makes a nice rice ball, like a rice ball, things like this. ค่ะอย่างภาพที่เราเห็นกันอยู่บนหน้าจอนี้นะคะก็เป็นงานที่ติดตั้งที่เยอรมนีในปี2555นะคะซึ่งในตัวชิ้นงานเนี่ยจะมีมอเตอร์ที่ติดอยู่ข้างล่างแล้วก็ทำให้เกิดการหมุนของน้ำนะคะเราจะเห็นว่าเป็นคลื่นน้ำเป็นวงน้ำที่ปรากฏหลังจากที่ศิลปินเนี่ยกดให้เครื่องมันรันนะคะ Or bring in water persons the water in kind of structures with the energy of sound ค่ะแล้วก็นอกจากที่เราจะเห็นทางตาเนาะนอกจากทางตาเราจะเห็นเป็นวงน้ำแล้วก็รูปทรงของน้ำในขณะที่มอเตอร์กำลังหมุนแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ยินเสียงอีกนะคะซึ่งเป็นสื่ออีกด้านนึงในงานศิลปะที่เราสามารถรับรู้แล้วก็รับฟังได้ค่ะ There's a exhibition also in India in Bangalore only about water and in the middle I make a tent with monsoon rain this only by the soundค่ะก็ผลงานชิ้นนี้อย่างที่เราเห็นเต็นท์ที่อยู่ตรงกลางนะคะก็เป็นงานศิลปะที่ได้ยินแต่เสียงนะคะซึ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยสร้างในปี2555ทางตอนใต้ของอินเดียในเมืองคานาตากาแล้วก็ในรัฐคานาตากาเมืองแบงกาลอร์นะคะก็ศิลปินเนี่ยต้องการสะท้อนได้เห็นถึงเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องเสียงแล้วก็เป็นภาพประกอบที่เป็นภาพถ่ายที่ประกอบเป็นงานศิลปะของเขาในชิ้นนี้ค่ะ And we all have the opening with a traditional rain dance ค่ะ อย่างภาพที่เห็นด้านล่างภาพผู้หญิงนะคะก็จะเป็นศิลปินแสดงนะคะเป็น traditional dance หรือว่าเป็นการแสดงพื้นบ้านในงานเปิดแล้วก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มว่าในตัวเต็นท์ผลงานหลักที่เราเห็นอยู่ในรูปเนี่ยค่ะนอกจากที่จะใช้ศิลปินใช้เสียงที่จะทำให้ได้ยินแล้วอ่ะมันก็เป็นการจำลองถึงป่าฝนที่ศิลปินถ่ายทอดมาในแนวความคิดของเขาด้วยค่ะ And the tent was interesting as a sound installation that with speakers the heavy heavy monsoon sound rain sound is in the tent so I switch the situation ค่ะ
ศิลปินก็คือจำลองเสียงหมายถึงว่าอัดเสียงพายุฝนนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียเนี่ยแล้วก็นำมาจำลองในห้องแสดงนิทรรศการเพื่อที่ให้คนเข้ามาดูนิทรรศการเนี่ยได้ยินเสียงของลมเสียงของพายุที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าสร้างสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นให้กับคนดูที่เข้ามาดูนิทรรศการของเขาด้วยค่ะ This is an installation with the drinking water bottles and in the same way I do in many countries sound of water bottlesound of water drops sound from water drops ค่ะอย่างภาพก่อนหน้านี้ที่ทุกคนเห็นว่าเป็นเหมือนเป็นถังน้ำเนาะถังน้ำแบบ20ลิตรแล้วก็นำมาถูกอินสตอลเป็นแบบเป็นประมาณ 3-4 ชั้นนะคะซึ่งศิลปินอธิบายว่าเป็นลักษณะงานที่เขาก็สร้างแล้วก็จัดแสดงรูปแบบคล้ายๆกันในหลายๆประเทศนะคะซึ่งสิ่งที่อยากให้คนดูได้รับรู้ก็คือจะเป็นลักษณะของเสียงของน้ำที่มีปฏิสัมพันธ์กับตัวรองรับที่อยู่ข้างล่างนะคะจะเป็นเรื่องของเสียงค่ะ And this enormous noisy sound and beautiful and there are different steel canes in different sizes and the water dropsare regulated in the rhythm and falling and so that create the sound ค่ะศิลปินอธิบายให้ฟังถึงว่าเสียงของน้ำที่มันหยดนะคะมันเสียงของหยดน้ำเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากเราจะได้ยินเสียงในแบบหลายๆมิตินะคะพอมันถูกนำมาจัดตั้งในพื้นที่หรือก็ในปริมาณที่ต่างกันแล้วก็การหยดการที่ศิลปินกำหนดให้หยดน้ำมันหยดลงมาเนี่ยมันมีความแตกต่างในจังหวะที่แตกต่างกันช่วงเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยมันสร้างให้เกิดผัสสะในด้านการฟังของคนดูสามารถรับรู้ได้อย่างน่าตื่นเต้นค่ะ This is a museum about this is an exhibition about water in Germany and I present a huge tree out of the river. The river wasmade the sculpture, the nature made the sculpture, the river is washing the tree. ผลงานชิ้นนี้นะคะที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตรงหน้าจอเนี่ยเป็นผลงานที่สร้างในปี2552นะคะในประเทศเยอรมันซึ่งศิลปินเนี่ยได้นำไม้จริงๆนะคะไม้ที่ถูกแม่น้ำนะคะชะหรือว่าเซาะให้เกิดเป็นรูปทรงแล้วก็เกิดเป็นผิวพื้นผิวที่มีความเป็นธรรมชาติซึ่งเราก็จะมีเงื่อนไขในการเห็นงานชิ้นนี้ผ่านเวลาแล้วก็ผ่านสายน้ำที่มาเซาะในการสร้างรูปทรงธรรมชาติของไม้ที่เราเห็นในภาพก่อนหน้านี้ค่ะ And small brushes I collect in the landscape on the river makes the beautiful light table like a sculpture ค่ะอันนี้ก็เป็นเศษไม้นะคะที่ศิลปินเก็บมานะคะจากพื้นที่ที่ได้ลงไปค้นคว้าในงานของเขาเนี่ยค่ะซึ่งศิลปินก็บอกว่าในรูปทรงของกิ่งไม้ในธรรมชาติเนี่ยมันมีความงามของมันอยู่ซึ่งศิลปินก็เลยนำมาจัดแสดงขนาดความยาว6เมตรในงานชิ้นนี้ค่ะ And for this also I make portraits of waterOf the different water situation and show the beauty of water, and water is the most important element in our life. ค่ะศิลปินเนี่ยเน้นว่ายังไงก็ตามเนี่ยน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะศิลปินเนี่ยก็เลยสร้างให้เห็นถึงความงามทางด้านรูปทรงนะคะความงามทางด้านผิวพื้นผิวแล้วก็ความงามทางด้านเสียงที่นำมาประกอบกันเป็นงานศิลปะค่ะให้ความสำคัญถึงว่าน้ำเนี่ยมีความสำคัญในการดำรงชีวิตค่ะ And in this time where I'm on the fine art faculty and have my grant for teaching also together with Udom and Udom's classes, I'm still work on the idea, can I do a portrait from the Meping River
And we start on the spring of Mingping, nearly by the spring, and then we go by a small airplane the Hao River until to Chiang Mai. And on the left side, in the left corner, you see the portrait of hundreds of photos in one space of the CMU gallery to show the river, the portrait of the river of Mingping. ค่ะภาพที่ทุกคนเห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ศิลปินคุณมาร์คุสเนี่ยได้ทำงานร่วมกันกับอาจารย์อุดมฉิมภักดีจากคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในปีพุทธศักราช2548ซึ่งศิลปินเนี่ยก็ภาพที่เราเห็นด้านขวาเนี่ยเป็นภาพที่เก็บจากการเดินทางโดยเครื่องเจ็ตนะคะเพื่อที่จะได้เห็นภาพมุมสูงจากแหล่งเก็บน้ำแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของทางภาคเหนือนะคะซึ่งยังคงเป็นคอนเซปที่ศิลปินเนี่ยต้องการที่จะถ่ายทอดให้เห็นถึงว่าแหล่งน้ำเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตผ่านผลงานภาพถ่ายชิ้นนี้ค่ะ And with the 180 pictures around of 400 meters height we make theAs an endless, like a worm, we show the whole the way of the river. On the right side, you see only some details, but on the left side, you see the whole river. Picture for picture, it shows the river. ค่ะภาพด้านซ้ายที่เห็นเป็นคนกำลังยืนดูนิทรรศการอยู่เนี่ยเป็นการที่ศิลปินเนี่ยนำภาพถ่ายแต่ละภาพเนี่ยมาเรียงต่อกันให้เห็นถึงภาพรวมของแม่น้ำปิงนะคะทั้งสายส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือศิลปินก็พูดถึงว่าศิลปินเก็บภาพมากกว่า108ภาพนะคะแล้วก็ผ่านการบินด้วยความสูงมากกว่า400เมตรเหนือระดับพื้นดินนะคะขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บภาพให้เห็นถึงความงามเราก็จะเห็นทางด้านขวาที่เป็นรูปที่แบ่งเป็นช่องๆอะค่ะเราก็จะเห็นว่าเป็นภาพที่เห็นถึงความงามของธรรมชาติในส่วนของแม่น้ำปิงนะคะในส่วนของความโค้งในส่วนของการเรียงต่อของของความโค้งของแม่น้ำค่ะ And one idea behind is also show the artificial human-made landscape so the farming and so on and the natural so the change between natural wild nature and human made landscape ค่ะอย่างในบางภาพที่อยู่ด้านขวานะคะบางภาพเราก็จะเห็นในส่วนของจากการเก็บภาพทางอากาศเราก็จะเห็นว่ามันมีส่วนที่มนุษย์ได้สร้างให้เกิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะคะซึ่งเราก็จะเห็นถึงความคล้ายๆกับความแตกต่างกันระหว่างความงามทางธรรมชาติกับในส่วนความงามที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะในเพื่อการเกษตรกรรมในรูปของแปลงนาในรูปของสายน้ำที่ถ่ายเข้ามาในแปลงนาเราจะเห็นถึงความต่างกันระหว่างความเป็นธรรมชาติกับเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้น Here you see Chiang Mai อันนี้เป็นภาพของเมืองเชียงใหม่นะคะ Another project is Munich my hometown I made a huge mural who's swimming on the water and he's reflecting the light so it's very impressive in the cityค่ะภาพถ่ายนี้ก็เป็นภาพถ่ายในเมืองเกิดของศิลปินนะคะเมืองมิวนิกในประเทศเยอรมนีในปี2542นะคะซึ่งศิลปินเนี่ยก็ได้ติดตั้งกระจกเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ที่อยู่ด้านบนค่ะเป็นงานที่ศิลปินมองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะ So the combination of water and lightAnd another project is space spheres with the idea a little bit, what is meaning life and what mean is meaning cosmos. And so I make some sculptures. ค่ะศิลปินก็พูดถึงว่าผลงานชิ้นก่อนหน้านี้ที่เห็นไปเนี่ยจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างน้ำกับแสงนะคะที่เป็นรูปกระจกแล้วก็ตอนนี้เราจะเข้ามาสู่หัวข้อใหม่ก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าสเฟียร์หรือว่าเป็นพื้นที่ว่างนะคะซึ่งศิลปินเนี่ย
มีแนวความคิดหลักๆก็คือในการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของชีวิตค่ะ And this is a sculpture and with the idea of Buckminster Fuller, the American architect and sculptor, with the ten security system. ค่ะภาพนี้ก็จะให้เห็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกชาวอเมริกันนะคะแล้วก็สถาปนิกชาวเยอรมันนะคะที่ทำงานร่วมกันในงานศิลปะของคุณมาร์คุสค่ะในปี2562ค่ะที่เยอรมนีค่ะ And the interesting thing is not one steel tube is touching the other one so it's only steel tubes and steel wire สิ่งที่น่าตื่นเต้นในผลงานประติมากรรมชิ้นนี้นะคะก็คือเหล็กแต่ละท่อนเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ใช้ในการเชื่อมโยงเหล็กแต่ละท่อนเนี่ยหรือท่อแต่ละท่อเนี่ยก็คือการใช้สายหรือการใช้เชือกหรือการใช้สลิงหรือเส้นลวดในการเชื่อมเหล็กแต่ละท่อนไว้เป็นวงกลมเป็นทรงกลม1กลบ1ทรงในงานประติมากรรมกลมชิ้นนี้ค่ะ This is experimental works with spheres some sculptures ค่ะประติมากรรมชิ้นนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพื้นที่ว่างนะคะในผ่านวัสดุเป็นระนาบนะคะ and some spheres also in the public space of city by Munich ค่ะอันนี้ก็เป็นประติมากรรมที่สะท้อนถึงพื้นที่ว่างอีกชิ้นหนึ่งในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีค่ะในปี2545ค่ะ small made by bronze ค่ะภาพประติมากรรมชิ้นนี้นะคะก็สร้างจากทองเหลืองน้ำหนัก17กิโลกรัมค่ะ Make by wood ชิ้นนี้ทำจากไม้ค่ะ And another project is wind so ค่ะเราเข้าสู่หัวข้อเรื่องอากาศนะคะ I designed the space by plywood by wood plywoodI designed this space made by plywood. ค่ะศิลปินก็พูดถึงว่าศิลปินต้องการจะสะท้อนให้เห็นถึงอากาศช่องว่างนะคะผ่านการใช้แผ่นไม้หรือระนาบไม้ค่ะ And I create together with the Technical University a hurricane like a tornado hurricane. ค่ะศิลปินจำลองการเกิดพายุทางธรรมชาติพายุเฮอริเคนนะคะในผลงานประติมากรรมของเขาค่ะ And here on the right side you see the hurricanes we do models of typhoon or hurricanes in a smaller size so it was very very attractive and it was needs long time to find out how we can do it ค่ะก็ภาพที่อยู่ด้านขวานะคะภาพที่เป็นพื้นหลังสีดำเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นการจำลองการเกิดพายุไทฟูนนะคะแล้วก็พายุเฮอริเคนค่ะ So the last theme is light then we have all elements and light is also one project from me I have doing different installationsค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่หัวข้อสุดท้ายในการบรรยายวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของแสงนะคะก็จะเป็นอิเลเมนต์หรือว่าเป็นทัศนธาตุอย่างหนึ่งในองค์ประกอบหลักของผลงานของศิลปินมาร์คุสค่ะ And you see here the river creates the own energy to make the lamp lightning by night so the energy comes only from the construction by themselvesก็ศิลปินอธิบายว่าเรื่องของพลังงานแสงเนี่ยก็คือจะเกิดในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งการเก็บสะสมพลังงานแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในช่วงเวลากลางคืนที่เราเห็นในรูปขวาเนี่ยค่ะก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจค่ะ This is another project by Light to find the street and the cities do lightsin the public space and show the way to the
from the train station to the city ก็โปรเจกต์นี้นะคะเป็นการนำเอาไฟนะคะมาสร้างในพื้นที่สาธารณะในเมืองเรเกนส์เบิร์กในประเทศเยอรมนีในปี2546ค่ะ And the color is the idea of the river who is floating by side of the city ค่ะแล้วก็พูดถึงสายน้ำนะคะหรือลำธารที่ผ่านในเมืองนะคะที่อยู่ในเมืองผ่านสีค่ะ This is a huge pool in a castle garden in Germany nearby Munich and with light so the idea mega installation who shows water but it's done only by light ค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานที่จะเห็นชัดเจนในเวลากลางคืนนะคะเป็นการจำลองสระน้ำนะคะสร้างขึ้นในปี2543นะคะในเมืองเล็กๆอยู่ใกล้เมืองหลวงมิวนิกในประเทศเยอรมนีค่ะ People think it's water but it's only light ทุกคนเนี่ยก็จะคิดว่าอันนี้มันคือสระน้ำจริงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการเล่นเรื่องของแสงค่ะมันคือการลมตาค่ะ And it plays a little bit with the idea that in the historical castle garden always some water installations so ค่ะก็ศิลปินก็บอกว่ามันเป็นภาพลมตาที่คนเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็จะคิดว่ามันคือน้ำแล้วก็เป็นสระน้ำแต่ว่าจริงๆแล้วคือศิลปินตั้งใจที่จะใช้แสงนะคะเป็นสาระสำคัญในการที่สร้างให้เกิดงานชิ้นนี้เพื่อที่ให้คนเห็นในมุมมองที่ต่างค่ะ Another project was in India with light, bamboo and light. So I and lamps, water pots where the Indian people bring water at her home. So I make a combination for one installation from me.Here in New Delhi. Is the water storage made of metal or clay? No, it's transparency. It's plastic. It's the regular water pot to carry water at home. ค่ะ ศิลปินก็อธิบายว่าโปรเจกต์นี้นะคะสร้างขึ้นในปี2555จัดแสดงที่เมืองหลวงเมืองนิวเดลีประเทศอินเดียนะคะซึ่งเป็นการใช้ไม้ไผ่นะคะสร้างเป็นฐานหรือเป็นฐานแท่งนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นถังน้ำที่คนอินเดียจะใช้ในการกักเก็บน้ำแล้วก็ในการขนส่งน้ำก็คือจะสร้างจากตัวที่เก็บน้ำเนี่ยทำจากพลาสติกใสนะคะแล้วก็ศิลปินสร้างให้เกิดแสงเพื่อที่จะให้มันสะท้อนออกมาจากตัวอ่างเก็บน้ำหรือว่าไหเก็บน้ำตัวนั้นค่ะ on the top of bamboo cans ค่ะเกิดไฟขึ้นบนเหนือแท่งไม้ไผ่ค่ะ And my last project that's running in the moment we have the now the third exhibition with them it's a huge installation and the idea is when I start this lecture with the idea of protecting nature so and I'm talking about environment then in the same time I'm interesting with my artwork to focus on social themes and we have worldwide a lot of refugees and especially in Europe we have the problem that we many refugees come about the Mediterranean Sea so and many died and so I'm collecting with a team and with partners for the production we collecting let me check here we collecting life jackets 123 life jackets and we dismantle them and we produce from the textile lights and lamps ค่ะศิลปินอธิบายให้ฟังว่า
ในส่วนของสาระสำคัญแล้วก็แนวความคิดหลักที่คุณมาคุสเนี่ยใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจกับธรรมชาติที่เราดำรงชีวิตอาศัยอยู่หรือว่ามีชีวิตดำรงชีวิตอยู่เนี่ยนะคะซึ่งศิลปินเนี่ยก็มองว่างานศิลปะของเขาเนี่ยควรที่จะเหมือนกับว่าสะท้อนให้เห็นถึงว่าอย่างเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นในยุโรปในหลายๆประเทศนะคะที่จะมีผู้อพยพเข้ามาแล้วก็มีหลายคนที่ต้องเสียชีวิตนะคะแล้วก็โดยการที่ศิลปินเนี่ยก็สร้างผลงานขึ้นมาอย่างภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเสื้อชูชีพนะคะ123ชิ้นเพื่อที่จะแทนให้เห็นถึงคนจำนวนมากที่จะต้องเสียชีวิตไปกับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับการอพยพของคนในยุโรปนะคะ And I show this project for the moment. I show this project in a huge at the first installation in a huge castle area in Germany by Augsburg and. We earn a lot of money for helping. We'll be collecting money with this installation also to help refugees in Europe and also worldwide. So we have two ways: the long term helping and the quick helping for people who needs directly help. Is this a video? Sorry? Is this video? No, it's not video. Okay. This is photo. Okay, ค่ะศิลปินอธิบายว่าศิลปินใช้สัญลักษณ์ของเสานะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเหมือนโคมไฟนะคะซึ่งโคมไฟหรือว่าตัวไฟที่ปรากฏเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการแทนชีวิตของคนที่เสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่นะคะในเรื่องของปัญหาในยุโรปในเรื่องของการอพยพข้ามพื้นที่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศิลปินมองว่าในมันมีความสัมพันธ์ในเรื่องของอิเลเมนต์หรือว่าองค์ประกอบทัศนธาตุในเรื่องของไฟในเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาตินี้ค่ะมีความเกี่ยวข้องกัน This is the last picture, and again the view of this installation. And we go this year. We start last year, beginning last year, and we go this year, end of this year, in the fourth exhibition with this project. And I'm very happy that I can do projects in the exchange of cultures. Can do. In different countries, and I'm very happy to can make people sensitive about most important themes for our environment and for our social living. And I say thank you very much to everybody to listen to my lecture. So how last is this ongoing exhibition? In the moment, all this exhibition running 3-4 to 5 months. Okay, it's in Germany. In Germany, yes, in Bavaria, Germany, on different and different places. ค่ะ ศิลปินก็อธิบายให้ฟังถึงว่าศิลปินมีความขอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามาฟังในวันนี้นะคะแล้วก็ศิลปินต้องการที่จะบอกว่าเขามีความดีใจที่เขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเหมือนกระบอกเสียงที่จะบอกให้กับคนในสังคมเนี่ยได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางธรรมชาติหรือว่าปัญหาของในเรื่องของมนุษยชาตินะคะผ่านงานศิลปะที่เป็นงานลักษณะแบบ installation หรือว่างานศิลปะแบบการติดตั้งหรือจัดวางนะคะแล้วก็ศิลปินก็ในงานชิ้นนี้ค่ะก็กำลังแสดงระยะเวลาประมาณ5เดือนนะคะในเมืองที่ประเทศเยอรมนีค่ะโอเค so I would say conclusion I on behalf of faculty of fine arts
Chiang Mai University. We are so happy to have you as a guest lecturer today, and Kun Markus Heinsdorf. Today we are glad to have you for 1.5 hour long on your journey with our people from Chiang Mai, Thailand, as well as in almost all the places in the world. And we are very appreciate your lecture, and I'm sure that we all who are listening to this lecture, we be aware at least about the problem that it has happened to the nature, and also what happened to the humanity in our world. I'm glad that you have this concern, and I'm sure that this lecture is really make the benefit of our humanity. Thank you very much. It's a pleasure to me to join with you this lecture and to be in contact with your university. ในส่วนของมหาคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ขออนุญาตขอบคุณผู้เข้าฟังทุกท่านนะคะศิลปินคุณมาร์คัสไฮน์สดอฟศิลปินชาวเยอรมันที่มาบรรยาย1ชั่วโมงครึ่งในวันนี้แล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในความเป็นศิลปินนะคะในงานศิลปะของคุณมาร์คัสเนี่ยที่ต้องการที่จะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในธรรมชาติแล้วก็ปัญหาทางด้านมนุษยชาตินะคะอย่างน้อยเนี่ยผ่านงานศิลปะเนี่ยในการฟังวันนี้1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเราในปัจจุบันนะคะอาจารย์อุดมชิมพักดีคะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมสักนิดนึงไหมคะอาจารย์ครับก็ขอขอบคุณคุณมาร์คัสเฮนดอฟอีกครั้งนะครับที่มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับในครั้งนี้ซึ่งผลงานเนี่ยก็น่าสนใจมากแล้วก็เขาเรียกว่าผลงานเนี่ยมันตอบโจทย์ของปัญหาสภาพแวดล้อมของโลกปัจจุบันแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากๆกับวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยด้วยนะครับในนามของศิลปินไทยหรือว่าคนไทยก็ขอขอบคุณคุณมาคุชเอนดอฟแล้วก็อาจารย์ดร.วิภาวีด้วยนะครับที่อาจารย์จัดงานครั้งนี้ขึ้นมานะครับเป็นประโยชน์มากๆจริงๆครับกับวงการศิลปะของประเทศเราครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อุดม from professor Udom Chimpakdi he expressed his gratitude for you Kun Markus for sharing your express and concern about the problem in our as an artist towards the world the global problems andWe are glad to have you again to give the lecture next time. Yeah. Thank you also to Professor Udom Chimputke. I'm very glad to see him again. ค่ะในส่วนของคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขออนุญาตขอบคุณศิลปินที่มาบรรยายให้เราฟังวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณ Markus Heinsdorf นะคะอาจารย์อุดมชิมพักดีนะคะคุณสุทัศน์ศรีเสนนักศึกษาปริญญาเอกคณะวิจิตรศิลป์นะคะที่วันนี้อาจารย์ก็เชิญมาร่วมเป็นผู้แปลด้วยนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะคะที่อยากที่จะถามสามารถที่จะพิมพ์ในข้างใต้เราจะนำไปเผยแพร่ใน YouTube อีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถถามได้ข้างใต้ YouTube อันนี้นะคะso we all would like toThank you to all the audience who have come and listened to the sharing today. And if you have any inquiry or question, you also may text and give the comments below this YouTube link. So I wish you all a very good day and thank you all of you. Thank you, Vipavi. Thank you so much also for the translation. Also all a good day. Thank you so much.